สวัสดีครับทุกคนครับนนท์เองนะครับวันนี้นนท์จะมาทำคอนเทนต์การเปิดรถยนต์ส่วนตัวนะครับว่าผู้ชายแบบนนท์นะนนท์ซ่อนอะไรไว้ในรถบ้างพกอะไรไว้ในรถบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันบอกก่อนรถนะเพื่อนหลายๆคนถามนนท์ครับโตโยต้ายาริสเอทีฟนะเดี๋ยวไว้ลองทำรีวิวรถมาแนะนำเพื่อนๆนะครับฝั่งคนขับนะครับตรงนี้มีอะไรไหมปกติตรงเนี้ยนนจะใส่พวกเหรียญมันง่ายไงในทางด่วนเวลาที่เราขึ้นทางด่วนเนี่ยเหรียญจะประมาณนี้ถ้ารีบๆก็เอาเหรียญใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็มีขยะบ้างอ่ะนี่ไงใบทางด่วนนะมีปากกาโอเคอันนี้เป็นเจลล้างมือนะครับเป็นแอลกอฮอล์หอมมากอันนี้มีที่ชาร์จแบตครับที่ชาร์จแบตมันมาใส่ไว้ตัวนี้เป็นน้ำหอมปากกาซื้อจากมินิโซะนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นลิปมันนี่มีลิปมันอยู่หน้ารถนะครับบางทีก็มีพวกลูกอมนะหมากฝรั่งอันนี้สายชาร์จแบตเผื่อไว้อันนี้เป็นบัตรฟิตเนสไม่ได้ไปนะแล้วพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นทิชชู่นะเอาไว้เช็ดขาดไม่ได้นะครับในต้องมีทิชชู่อยู่ในรถนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นครีมกันแดดนะครับของ Crest Door นะเป็นสูตรที่แบบอควาซันคือมี SPF แล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยมันจะแตกตัวเป็นน้ำด้วยอันนี้ไม่ได้รีวิวเนี่ยอันนี้เป็นน้ำหอมนะครับอันนี้ของของแบรนด์อะไรอะดีเซลอ่านว่าดีเซลเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าหอมมากๆนะชอบใช้ชินในรถนี่แหละก่อนลงจากรถเนี่ยเวลาที่เราแบบจะไปเที่ยวไปห้างแล้วบางทีหรือว่าไปออกงานแล้วต้องการความให้ตัวหอมหน่อยนะกลิ่นจะหวานหวานเซ็กซี่ยั่วๆนิดๆนะอันนี้ก็เป็นแว็กซ์เซ็ตผมนะครับอันนี้แป้งพรบีบีนะครับอันแล้วมิวเป็นยาลดกรดเคลือบกระเพาะแน่นเฟ้อก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเรารู้แล้วนี่เราหาตั้งนานสร้อยกำไรว่ามันหายไปไหนอยู่นี่เองโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ใส่พวกแว็กซ์ผมแป้งอะไรต่างๆเก็บไว้ไม่มีอะไรเยอะๆกันแดดก็เอาไว้ใช้เผื่อเวลาเข้าไซต์หรือว่าออกกลางแจ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารรถนะครับต่างๆนะแล้วก็คิดว่าอะไรจำเป็นก็อยู่ในนี้แล้วก็มีแว่นนะก็ปนๆไปเดี๋ยวใส่แว่นให้ดูแล้วกันหนึ่งโอเคต่อมาด้านหลังนะครับเราก็จะเก็บของทุกอย่างส่วนมากจะเป็นงานกับเสื้อผ้าอันนี้เป็นหมวกเซฟตี้ต้องมีไว้อยู่แล้วนะนนทำวิศวะบางทีเข้าไปขายงานที่ไซส์ก็ต้องแบบจิ๊บใส่เข้าไปนะมันเป็นหมวกเซฟตี้กันกระแทกผมเสียทรงเลยแทบจะไม่มีที่ให้คนอื่นนั่งด้วยก็กระเป๋าทำงานนะพกพวกโน้ตบุ๊กเอกสารหนังสืออะไรต่างๆจะอยู่ในนี้หมดนะบางทีก็มีกล้องอยู่ในนี้ด้วยคือนี่เราจะเปิดตู้เสื้อผ้าเราในตู้อะในตู้นี่แหละต้องบอกว่าในรถนนเนี่ยนะนนจะพกแบบแจ็คเก็ตเสื้อยีนเสื้อคลุมนะครับเสื้อสูทอะไรต่างๆพวกบราเซอร์ไว้เพราะเวลาแบบตอนกลางวันใช่ไหมแปดโมงถึงห้าโมงเนี่ยเราไปทำงานประจำใช่ไหมบางทีแบบมีงานที่ต้องไปช่วงเย็นจริงๆเราก็ต้องแบบหาอะไรใส่ให้มันดูดีแจ็คเก็ตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบช่วยได้นะก็ต้องพกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารทำงานทั้งหมดโบชัวสเปคแล้วแต่โปรเจกต์นะเราเก็บไว้ด้วยเปิดหลังรถแล้วครับคิดว่ามันจะลกไหมมันไม่ลกหรอกเพราะว่าผมเก็บแล้วไงหลังรถก็เป็นอิสระรี่เหมือนเดิมก็คือรองเท้าอันนี้คือแบบไว้ใส่แบบเข้าไซส์บ้างอันนี้ก็แบบไปทำงานอันนี้แบบออกงานได้แล้วก็ถุงอะไรต่างๆก็เก็บไว้ในนี้อันนี้ขาตั้งกล้องนะครับรองเท้าแตะนี่มีอยู่3คู่ก็คือใส่ลงมาจากห้องแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ลืมเอาขึ้นไปประมาณอันนี้คือหลังรถตรงนี้ก็จะมีแบบหมวกอีก3ใบไว้ตรงนี้นะครับบางทีแบบหายไปก็ไม่รู้หรอกกระเป๋าอีกใบนึงมันจะเป็นลุคที่แบบเวลาแบบใส่แบบไปคุยงานนะครับตอนแบบกลางคืนนะแล้วเอนเตอร์เทนมันพกแบบพวกกระเป๋าตังค์เลยสะดวกไงดูลุคเป็นผู้ใหญ่อีกอันนึงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเปิดรถของนนชิโนทูแชร์นะว่าในรถมีอะไรบ้างนะครับไม่ได้ลกเลยนะแต่มีข้าวของเยอะไปหน่อยก็คือพยายามหาอะไรมาใส่ไว้ในรถเพื่อสะดวกสบายกับเรานะครับประมาณพูดถูกหรือเปล่ารถไม่แรงไม่มีแรงเดินนะครับพูดทำไมก็ตามนั้นเดี๋ยวเราจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปงานต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องชิโนทูแชร์ด้วยนะแล้วคลิปหน้าอยากให้มาเปิดกระเป๋าทำงานหรือว่าอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาไว้นะครับไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย
ไปด้วยกันไหมจ๊ะแม่ปี๊